นี่ตื่นเต้นมากเลยว่าจะได้มาเนาะดูในแผนที่ว่ามันอยู่เยอรมันแต่มีความรู้สึกว่ามันก็อยู่กับติดกับฮอลแลนด์ตรงนี้เลยใช่ค่ะเป็นโลกแล้วเรามาอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วอะไรยังไงเจี๊ยบอยู่ที่นี่32ปีค่ะโอ้โหแล้วว่าเราอยู่นานแล้วนะมาได้ยังไงคะเพราะอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยตอนนี้จะเรียกว่าเป็นอาณาจักรผักเลยนะเนี่ย ใช่ไหมค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมีสวนผักอย่างนี้เลยหรือเปล่าค่ะคือสามีเจี๊ยบเนี่ยเป็นชาวไร่ทำผักพวกสลัดทุกอย่างของประเทศเยอรมนีค่ะมันฝรั่งด้วยแล้วก็ผักหลายๆอย่างค่ะพอเข้าเกษียณตอนที่อายุ65จะก็ลองว่าลองมาทำผักไทยดูค่ะพอมาทำก็ได้รับแบบคือผลผลิตเราก็ได้มันปลูกได้ไงค่ะแต่เห็นแบบว่ามันไม่ได้เราไม่มีอะไรอะโรงเรือนใช่ไหมค่ะต้องกระจกธรรมชาติโอ้ธรรมชาติจริงๆนะมันโล่งแล้วพื้นที่กี่ไร่คะทั้งหมดที่ทำผักไทยเมื่อก่อนจะทำแค่36ไร่คือจะมีฟักทองมีพริกมีมะเขือแล้วก็ผักไทยพวกผักคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักชีหัวระพากระเพราแมงลักค่ะค่ะโอ้ยเยอะจริงๆและช่วงนี้เป็นที่อะไรอะเติบโตทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีผักอะไรบ้างก็ของป้าเขาจะมีสปินัชซีของคนฝรั่งของคนฝรั่งค่ะแต่ของเจี๊ยบนี่เป็นผักไทยทั้งหมดเลยค่ะมีกวางตุ้งผักบุ้งผักคะน้าผักชีหัวละเพากระพาหัวละพาหัวละเพาพันใหม่ตื่นเต้นดีแล้วมีพริกด้วยนะคะอ๋อนี่หลายอย่างได้ต้นใหญ่ๆเขียวๆนั่นนะคะพวกนั้นเป็นหัวน้ำตาลค่ะหัวน้ำตาลค่ะโอ้ดูดีๆสีเหมือนใบแล้วมองมันเป็นทุ่งยาวเลยนะแล้วทำคนเดียวถ้าเป็นผักไทยเป็นผักไทยเจ๊ทำคนเดียวแล้วเคยเห็นบอกกับพี่ว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำสวนผักใช่ค่ะในยุโรปเจ๊เคยลงหนังสือชีวิตรักชีวิตจริงค่ะอุ้ยหลายปีเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้คุณนภาหลินมาสัมภาษณ์ค่ะก็ดีมากเลยแล้วต้องขอบคุณด้วยก็จะขอบคุณแทนเพื่อนๆคนไทยนั่นแหละหรือ คนเอเชียเนาะที่ว่าได้มีผักกินเพราะว่าคุณเจี๊ยบได้มาปลูกให้แล้วผักของเจี๊ยบนะคะปลูกธรรมชาติไม่มีสารเคมีค่ะที่เห็นแบบนี้คือควรดินเลยค่ะเพราะว่าไม่มีหญ้าคุณดูรอยควรสิคะรอยควรดินนะคะเนื้อดินค่ะใช่และนี่ต้นอะไรนะคะต้นกวางตุ้งค่ะคือผักเจี๊ยบจะมีเป็นรุ่นๆไปเอาก็ดูซิพอตัดแป๊บเดียวเองได้เต็มเลยเดี๋ยวเราก็จะลุยกันบ้างเนาะทางทีมของทางเหนือของฮอลแลนด์อันนี้ค่ะทางใต้ๆสาวๆที่เข้ามากันก่อนแล้วดีมากเลยอันนี้ตัดได้หรือยังคะตัดได้แล้วค่ะอันนั้นก็ได้ตอกดอกนั้นก็ได้อันนั้นคือมันเป็นที่เหลือแล้วคือเอาไว้ให้ผึ้งโอ้ค่ะค่ะผึ้งเขาจะชอบมากเลยเห็นไหมคะตัวผึ้งอ่ะใช่ใช่มาดูเกสรแล้วคะน้าอันนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคะน้ามีหลายรุ่นนะคะด้านโน้นก็มีค่ะค่ะลุยไม่มีสารผักสวยๆว้าวเป็นตะแซ่บแท้สวยมากต้องเอาเลยบ้านที่เขาอยู่นะเขาไม่เหมือนเราไงเขาหาอยู่กินไม่ได้เหมือนพวกเราอย่างเงี้ยแบ่งปันกันไปเนี่ยกาสิคะทำจอภาคเหนือหนูทำไมหนูไปเอาแก่ๆนู่นอ่อนๆอยู่ทางเจ้าโอ๋นู่นอันนี้พี่จะทิ้งแล้วทิ้งไว้ให้ผึ้งมันกินไงกินหลักมันน่ะเชื้อสิโลกอุ้ยหอมอยากกินก็ตับบะฮุงอุ้ยลาบเนาะลาบเนาะอีหยังเฮาก็ชอบกินอันซาซี่กับตับบะฮุงแหละแก้วลาบต้นสูงมากเลยนะสวยงามเลยค่ะเป็นดอกอ่อนๆเลยค่ะนี่อ่อนๆค่ะน้ำพริกก้อนหน่อย
โอ้ยดีมากเลยค่ะได้สัมผัสกับธรรมชาติเต็มที่เลยอย่างว่าอากาศนะคะฝนตกเยอะแต่มาที่นี่เมื่อกี้ไม่ตกแต่พอเราเกือบเสร็จกันแล้วก็ตอนนี้เริ่มตกแล้วค่ะนะสาวๆโอ้ยสมาชิกเก็บกันใหญ่เลยต้นผักชีค่ะทั้งใหญ่ทั้งอวบแล้วรากเราก็สามารถที่จะไปทำอะไรได้นะมันหมดไปแล้วไงอันนี้ที่ว่าเขาจองไว้จะก็คัดเอาไว้นะคะเนี่ยมันขืนนวดยังสินะคือว่ามันจะแก่นี่แหละนวดสิเอาแต่แก่ๆนี่แหละหนึ่งเนาะพี่จ้ะหนึ่งเห็นใน Facebook เยอะมากเป็นร้อยๆลูกแล้วขายหมดแล้วหมดแล้วค่ะทั้งหมดที่เจ๊บตัดมามันได้อยู่โอ้เกือบตรงส่วนนี้เป็นกะเพราโหระพาโหระพาตุ๊ดมันตายแล้วอากาศต่ำกว่า18องศาเงี้ยมันจะตายเด็ดไม่ทราบว่าถ้าดินตรงนี้มันเป็นดินลักษณะไหนคะดินร่วนปนทรายค่ะแล้วเราต้องทำอะไรมันไหมอย่างเช่นใส่ปุ๋ยหรือว่าต้องเพิ่มดินยังไงคะป้าป้าแกจะใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะปุ๋ยขี้วัวเยอะมากคือบ้านน้องสาวเขาจะมีวัวพันนะคะโอ้ยมีเยอะหลากหลายจริงๆและที่สำคัญคือที่ทึ่งก็คือเนื้อที่เยอะมากค่ะอันนี้คือเหตุผลหรือเปล่าคะว่าจะปลูกผักแล้วต้องมาอยู่ที่เยอรมันหรือต่างประเทศอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะอันเนื้อที่นี่เราเช่าเขาหรือซื้อแล้วซื้อแล้วเป็นของสามีหมดค่ะทั้งหมดในข้างหลังก็เป็นของเจ้าตั้งแต่ทางเข้ามาเลยค่ะคุณยา311ไร่ทั้งหมดแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ลูกเก็บไปหมดแล้วใช่ไหมคะเก็บไปหมดแล้วค่ะ3รอบแล้วที่เก็บไปถ้าเทียบกับผักอื่นแล้วฟักทองเราจะน้อยใช่ไหมคะไม่ได้ปลูกมากปีนี้น้อยค่ะปีที่แล้วเนี่ยประมาณ3ไร่ที่ปลูกฟักทองแต่ปีนี้ปลูกน้อยเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ผักที่เจ๊บซื้อมามันไม่ได้ผลผลิตเหมือนหัวชัยเท้านะคะโอ้ยปลายนี่หัวน้ำตาลนะคะที่ตัดออกมาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ชิมทุกคนจะได้รู้ชิมแล้วเดี๋ยวพี่เกี๊ยบเขามันคือมันแก้วนะแม่ใช่มันแก้วแต่พอแต่มันมีรสชาติหวานมากหวานกรอบอร่อยคุณปริยาชิมดูไหมคะหวานกรอบอร่อยค่ะแซ่บปั้วเป็นเหมือนกับมันน่ะค่ะเจี๊ยบมีแป้งเยอะชื่อกระบาดนี่เดี๋ยวจะฟ้องพี่เจี๊ยบหลักฐานหลักฐานใช่ใช่มันหวานเหมือนมันเผาเหรอภาษาไทยหนูไม่รู้ภาษาบ้านหนูเรียกมันแก้วพี่ก็มันแก้วนั่นแหละค่ะมันแก้วนั่นแหละเออรสชาติเหมือนเลยอ่ะหัวมันใหญ่ด้วยนะมันแก้วขาวเนาะใหญ่กว่านายคุณนะเห็นไหมเรามาสวนทั้งทีเนี่ยเราต้องสัมผัสกับบรรยากาศว่าต้นมันเป็นยังไงเนาะแต่ดังนั้นทางนี้ก็เราเองไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านการทำสวนได้มาเห็นแล้วชื่นใจอ่ะใช่ไหมสนุกเมื่อเรามีแหล่งอีกที่หนึ่งซึ่งถ้าใครอยู่แถวนี้ใกล้ๆแล้วต้องการที่จะคะน้าเอ่ยกระเพราเอ่ยโหระพาผักบุ้งและนี่กวางตุ้งเนาะก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้เลยมีหัวน้ำตาลด้วยนะ
ัวน้ำตาแล้วครั้งแรกอยู่เหมือนกันว่าได้ชิมครั้งแรกที่ได้เห็นรู้จักและได้ชิมถึงเขาเรียกว่าหัวน้ำตาลไงเพราะว่าหัวไม่ต้องใส่น้ำตาลมันก็หวานนี่นะลองอันนี้สิหัวมีเยอะมากเลยค่ะแล้วตัดก็ง่ายด้วยแล้วหัวสดจริงๆสดมันกรอบเลยขอบคุณคุณเจี๊ยบนะที่ทำสวนปลูกนู่นปลูกนี่ให้เราได้ทานแต่ทีนี้ว่าเห็นบอกว่าอาจจะ2ปีนะอาจจะหยุดนะแกบอกว่าแกจะไปทำอย่างอื่นทำอะไรประมาณ2ปีก็จะหยุดแล้วค่ะดังนั้นก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ให้มากันก็อยากลองทดลองทำอย่างอื่นดูบ้างแล้วเข้าใจนะบางทีเราทำอะไรนานๆเป็น10ปี20ปีเนี่ยเราก็อยากที่ไปทำอะไรอย่างอื่นซึ่งมันแบบท้าทายอ่ะในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะสนุกไหมวันนี้สนุกมากเย้สนุกอิ่มท้องน้องเลี้ยงอาหารเราด้วยอิ่มน้ำสำราญจ้ะโหไม่น่าเชื่อเลยว่าเนื้อที่เยอะมากๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ทำมาเป็น20ปีแล้วมาถึงตอนนี้จักรยานมากภูมิใจมากเลยค่ะที่ว่าทำแล้วเพื่อนๆก็ได้มารู้จักมาได้ผักสดๆจากไร่ทานค่ะนี่เดินซินี่ก็มาจากฮอลแลนด์เหมือนกันค่ะรอบที่2แล้วค่ะแล้วเอาอะไรไปบ้างคะโอ้ทุกอย่างเที่ยวที่แล้วมาทั้งใบแมงลักกะเพราโหระพาตอนนี้ยังสวยค่ะหน้าร้อนตอนนี้มันจะหมดหน้าแล้วนะจ้ะแต่ก็ยังสวยนะพี่สวยอยู่โดยเฉพาะกวางตุ้งนะจ้ะน่ากินกวางตุ้งคณะสวยหมดเลยเจ้าของบ้านก็ใจดีอิ่มท้องกลับบ้านกันเยอะเลยครับมีสักทองจ้ะมีหน้ามาไงคะของไทยกับของญี่ปุ่นโอ้แกงบวชค่ะชอบกินตอนนี้กำลังให้พนักงานแพ็คค่ะไงรู้สึกเป็นไงกันบ้างส่วนนี้อู้ยผักแบบใช่ไหมอลังการค่ะอวบมากสดสดใหม่ใหม่อวบมากสวนคือโดนฝนด้วยเนี่ยหอมแบบผักชีต้นใหญ่มากแล้วฝนโปรยปลายนะเหมือนกับแบบรดน้ำให้โดยตามธรรมชาติเลยโอ้ยนี่แล้วฟักทองแล้วก็บอกว่าเป็นฟักทองไทยคณะนะคะโอ้ใช่ใช่ใหญ่เท่าหน้าคนถือต้นใหญ่ด้วยแล้วก็ใบโอ้โหงามจริงๆเลยดีค่ะแนะนำนะคะสนใจอยากได้ผักอยู่แถวๆนี้ขับรถมาเนี่ยแหละค่ะของสวนคุณเจี๊ยบเป็นทุ่งยาวเลยนะ